ครับอีกเรื่องหนึ่งไปดูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาพูดถึงกรณีของนักพูดสร้างแรงบันดาลใจคุณเบสอรพิมพ์รักษาผลครับพูดถึงกรณีที่ DSI ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหนังสือรับรองให้กับคุณเบสอรพิมพ์เรื่องนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาก็พูดถึงก็บอกว่าตนเองก็คือพลเอกไพบูลย์สั่งให้ DSI ดำเนินการเองเพราะเห็นความตั้งใจของคุณเบสที่จะเดินทางไปสร้างความเข้าใจกับคนในต่างประเทศสอดคล้องกับการทำงานของคณะทำงานด้วยที่ผ่านมาก็พยายามจะไปขอความร่วมมือประเทศต่างๆเพื่อที่จะไปชี้แจงเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายของเรารวมไปถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับสถาบันนี่แหละนะครับก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีสถานการณ์ก็ดีขึ้นอันนี้พลเอกไพบูลย์บอกชัดว่าตนเองขอให้ DSI ทำรับรองแต่กรณีที่คุณเบสไปพาดพิงถึงพี่น้องประชาชนบางกลุ่มแล้วทำให้เกิดข้อขัดแย้งหรือว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์พลเอกไพบูลย์บอกว่าเรื่องนี้ต้องแยกแยะส่วนตัวก็ไม่ได้คุยกับคุณเบสโดยตรงแต่ก็บอกว่าให้ไปทำหน้าที่ให้ดีจะทำอะไรก็ทำให้รอบคอบครับ